พามาทำวุ้นแก้วจะทำขายหรือจะทำเนื่องในวันวาเลนไทน์ก็ได้นะคะจะเรามาดูส่วนประกอบกันนะคะก็จะมีผงวุ้นนะคะแล้วก็มีน้ำตาลเนาะมีเกลือมีน้ำเปล่ามีกะทิแล้วก็แม่พิมพ์เนาะพิมพ์ดอกกุหลาบใครจะใช้พิมพ์ไหนก็สะดวกนะคะแต่ถ้าเป็นทำในเนื่องในวันวาเลนไทน์ก็จะเป็นพิมพ์ดอกกุหลาบนะคะเล็กกับใหญ่เนาะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นหลอดหยดกับสีเนาะสีนี่ผสมเอาตามชอบได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เทน้ำใส่ไปในหม้อแล้วก็ใส่ผงวุ้นลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเนาะจากนั้นเราก็แช่ผงวุ้นไว้10นาทีนะคะให้วุ้นอิ่มตัวพอครบ10นาทีเราก็เปิดไฟได้เลยนะคะคนให้เข้ากันจนน้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดสังเกตว่าผงวุ้นละลายแล้วก็เทน้ำตาลลงไปได้เลยนะคะแล้วก็คนจนกว่าให้น้ำตาลละลายเนาะต้องให้น้ำตาลละลายจนหมดนะคะไม่ให้เหลือเป็นเม็ดเนาะเราคนได้น้ำตาลละลายแล้วนะคะแล้วเราก็เอาน้ำกะทิเทใส่ลงไปนะคะค่อยๆเทนะคะเทไปเรื่อยๆอย่าเททีเดียวนะคะแล้วก็คนๆไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะใส่ลงไปเลยต้มกะทิเราอย่าต้มนานเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะคะหน้าวุ้นกะทิเราจะไม่สวยและหน้าจะไม่เนียนนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วเราก็มาแบ่งกะทินะคะแบ่งครึ่งๆนะคะเจ๊จะทำ2สีเนาะถ้าใครทำหลายสีก็แบ่งตามจำนวนที่จะทำนะคะการผสมสีก็เอาตามที่เราต้องการเลยนะคะแต่ว่าควรจะใช้เป็นหลอดหยดเนาะเราจะได้คำนวณสีถูกเนาะ1หยด2หยด3หยดก็จะง่ายนะคะผสมสีเสร็จแล้วนะคะเราก็มาหยอดใส่แม่พิมพ์นะคะพิมพ์อันเล็กก่อนเนาะการวางแม่พิมพ์นะคะในขณะที่เราหยอดวุ้นเนาะควรจะวางในพื้นราบเรียบเสมอกันเท่ากันนะคะแล้วหยอดเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้วุ้นแข็งก่อนนะคะพอแข็งเสร็จแล้วเนาะเราก็มาแกะแม่พิมพ์ได้เลยนะคะแกะออกจากแม่พิมพ์ค่อยๆเลาะข้างๆแบบนี้นะคะก็จะง่ายได้แล้วค่ะสวยงามมากค่ะเราแกะออกจากแม่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็พักไว้ก่อนเนาะแล้วขั้นตอนการทำวุ้นใสนะคะก็จะมีน้ำเปล่าผงวุ้นน้ำตาลนะคะน้ำเปล่า500 ml นะคะเทใส่ไปเลยนะคะแล้วเราก็เทวุ้นใส่นะคะเดี๋ยวเราพักไว้10นาทีนะคะครบ10นาทีแล้วนะคะแล้วก็มาเปิดไฟเราคนไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเปิดไฟนะคะแล้วก็สังเกตดูว่ามีวุ้นยังเกาะอยู่แบบนี้อยู่นะคะเราก็ยังต้องคนต่อนะคะคนจนกว่าจะไม่ปิดไม้พายเนาะเนี่ยค่ะสังเกตดูได้ว่าจะไม่ได้ติดแล้วอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปได้เลยนะคะแล้วก็คนจนกว่าน้ำตาลจะละลายเนาะน้ำตาลละลายสุกดีแล้วเราก็ปิดไฟเนาะแล้วก็นำวุ้นใสมากองใส่ตะแกรง1รอบนะคะค่ะแล้วเราก็นำมาหยอดเลยนะคะ
หยอดช้อนหนึ่งนะคะหยอดไปก่อนนะคะวุ้นใส1ช้อนไปแล้วนะคะเราก็นำวุ้นกะทินะคะที่เราแกะไว้เตรียมไว้นะคะใส่ไปในแม่พิมพ์ได้เลยนะคะก็จัดวางให้สวยงามเนาะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ตักวุ้นใส่นะคะที่เหลือตักใส่แม่พิมพ์ให้เต็มเลยนะคะตักเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แข็งตัวนะคะแล้วเราก็มาแกะออกจากแม่พิมพ์ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะทำขายหรือจะทำเนื่องในวันวาเลนไทน์ก็ได้นะคะจะมอบให้เพื่อนให้แฟนก็ได้นะคะยังไงเจ็บก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะเป็นกำลังใจให้เจ๊สะพายอีสานด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ